ไปเดินให้ดีไปเดินเข้าไปเลยเดินเข้าไปโอ้สปายเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์พักคอยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ศรีมงคลอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเข้ามาเซอร์ไพรส์วันเกิดให้กับเจ้าของวันเกิดแต่เวลาเข้ามาในศูนย์พักคอยที่มีผู้ติดเชื้อแบบนี้ต้องมาในชุด PPE นำเค้กวันเกิดมาด้วยค่ะเด็กๆก็ดีใจดีใช่ไหมคะคือขนาดไม่ใช่เจ้าของวันเกิดเนี่ยเห็นเค้กเห็นเทียนเห็นมีชุดเข้ามาเซอร์ไพรส์แบบนี้ก็ปรบมือดีใจมีความสุขกันนะคะเจ้าของวันเกิดคือเด็กหญิงอายุ4ขวบติดเชื้อโควิด-19 จากคนในครอบครัวก็เลยต้องมากักตัวอยู่ที่ศูนย์พักคอยอบต.ศรีมงคลเนี่ยค่ะรอบนี้ก็มีทั้งคนในครอบครัวมีเพื่อนๆก็มีเพื่อนใหม่เนาะครับก็เข้ามาที่ศูนย์พักคอยก็ติดโควิด-19 เหมือนกันกลายเป็นเพื่อนกันไปมาร่วมอวยพรวันเกิดสร้างรอยยิ้มให้กับเจ้าของวันเกิดกันนะคะมีเพื่อนๆเด็กๆในวัยเดียวกันเนี่ยอยู่ที่ศูนย์พักคอยเนี่ยโอ้เด็กติดเชื้อเยอะนะ16คนด้วยกันเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์พักคอยบอกว่าเด็กหญิงวัย4ขวบติดโควิด-19 จากคนในครอบครัวติดเชื้อกันทั้งครอบครัวเป็นครอบครัวใหญ่นะคะคุณผู้ชมครอบครัวเขาเนี่ยติดเชื้อกันหมดเลย17คนครับแต่ว่าพอเด็กติดเชื้อแล้วไม่แสดงอาการก็ยังร่าเริงอยู่นะคะเจ้าหน้าที่นำตัวมาอยู่ในการดูแลของศูนย์พักคอยวันเกิดก็เลยไม่ได้ร่วมเฉลิมฉลองกับพ่อแม่ไม่ได้เจอกับคนในบ้านไม่ได้เจอกับครอบครัวค่ะต้องมาอยู่ห่างออกมา14วันเจ้าหน้าที่ทราบว่าเป็นวันเกิดก็อยากจะให้กำลังใจเด็กน้อยนะคะในห้วงเวลาที่ต้องห่างไกลจากพ่อแม่4ขวบเท่านั้นเองแล้วก็ไม่สบายด้วยมาอยู่ที่ศูนย์พักคอยแบบนี้ก็เลยมอบเค้กแล้วก็จัดเซอร์ไพรส์วันเกิดให้ร้องเพลงกันก็สร้างรอยยิ้มสร้างความประทับใจให้กับน้องๆที่ศูนย์พักคอยได้ค่ะเป็นกำลังใจครับหายเร็วๆนะครับสำหรับเด็กน้อยเมื่อกี้อยู่ด้วยกันหลายคนเลยทีเดียว